ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับวิเคราะห์บอลซีเรียอาอิตาลีซามโดเรียปะทะอินเตอร์มิลานความพร้อมก่อนเกมยูเซบิโอดีฟานเชสโกกุนซือจะต้องปรับแนวรับเพราะไฮสันมูริโยกองหลังติดโทษแบนและอเล็กเฟลารี่ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนการจัดทัพวางในระบบ 4-3-1-2 จูเลียนชาโบกองหลังดาวรุ่งเยอรมันจะได้ลงตำแหน่งตัวจริงโดยจะได้ยืนหลังร่วมกับโอบาคอลลี่และบาตอสเบเลเซนสกี้ส่วนอินเตอร์มิลานไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนการจัดทัพจะวางในระบบ 3-5-2 ดิเอโก้โกดินมิลานสคินเนียสเตฟานเดอฟรายจะยืนเป็น3ประสานในแนวรับกองกลางมีมาเชโลโบเซวิชเป็นหัวใจในการเดินเกมกองหน้าคู่โรเมลูลูกากูพบกับลาโตเล่มาร์ติเนสจะยืนหอกคู่กันทัศนะซามโดเรียแพ้4จาก5เกมหลังสุดเกมนี้ต้องรับมืออินเตอร์ที่กำลังร้อนแรงเก็บชัยชนะต่อเนื่อง5นัดหลังชนะ4เสมอ1 2เกมหลังเกมลีก3นัดหลังไม่เสียประตูเลยเรียกว่าแข็งแกร่งจริง Head to Head 4เกมหลังก็เป็นอินเตอร์ที่ชนะรวดเกมนี้งูใหญ่บุกมาต่อแค่ครึ่งควบลูกตามไปเลยดีกว่าผลการแข่งขันที่คาดอินเตอร์มิลานชนะ 1-0 หรือ 2-0 ขอขอบคุณเครดิตบทความจากโพบอล.คลับมาณที่นี้ด้วยนะครับ